รักที่ขาดไม่ได้จึงหมายถึงว่าเราต้องการความรักของพระเจ้าเพราะถ้าผู้คนไม่มีความรักพี่น้องจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความกังวลด้วยความกลัวมีอย่างน้อย5ความรักนะคะที่ขาดไม่ได้เลยความรักที่1คือรักที่บริสุทธิ์จริงใจเป็นความรักที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์นะคะไม่หาประโยชน์เข้าตัวเองแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศด้วยสิ่งที่2นะคะรักที่คอยปกป้องดูแลในฐานะคุณแม่เราปกป้องลูกยังไงบ้างเราปกป้องความเชื่อของเขาไหมให้เขามีความเชื่อในพระเจ้าที่เข้มแข็งสิ่งที่3คือรักที่ให้อภัยในความผิดการให้อภัยเป็นแบบนี้คือบางครั้งเราเจ็บบางครั้งเราก็ยังเจ็บอยู่แต่เราไม่เอาเรื่องคนที่ทำผิดกับเราเรายังเรียกหาอกกอดเขาให้เข้ามาในชื่อของเราได้และความรักที่4นะคะคือรักที่ผูกพันอุทิศตัวความรักที่อุทิศตัวจะต้องอดทนและพี่น้องต้องรูดซิปเลยนะคะว่าอย่าให้ถ้อยคำแห่งการเชือดเฉือนของแง่ลบพูดแม้แต่ประโยคเดียวเนี่ยห้ามพูดและสุดท้ายก็คือรักที่เสียสละแม้แต่ชีวิตตัวเองชีวิตติดลบความรักเป็นศูนย์อยากให้มั่นใจว่าพระเจ้ารักคุณที่สุดพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเราจะทานอาหารที่ใหม่สดในทุกวันอาทิตย์ด้วยกันแล้วเรารู้ว่าคำสอนของพระเจ้าดีที่สุดจริงๆมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามีฤทธิ์เดชและเต็มไปด้วยความรักที่พระเจ้าใส่เอาไว้รวมทั้งพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราที่จะนำเราด้วยเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกสาธุการพระนามของพระองค์พระเจ้าเป็นที่รักในชีวิตของลูกและเราทุกคนในวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่สอนให้เรารักคุณพ่อคุณแม่และวันนี้เราอยากให้คุณค่าเป็นพิเศษสำหรับเรื่องราวความรักโดยเฉพาะความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านทั้งออนไซต์และออนไลน์ให้รับพระพรจากคำเทศนาในเช้านี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องที่รักเราอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันนะคะในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ35นะคะ3-4แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการกันดานอาหารหรือการเปื่อยกายหรือการถูกคมดาบหรือข้อความนี้นะคะเป็นข้อความสั้นๆแต่มีความหมายที่ดีนะคะที่จะทำให้เราได้เห็นภาพว่าใครล่ะที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้ใครไม่มีเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันรักกันแต่งงานกันอาจจะมีมือที่สามที่ทำให้สามีภรรยาหมดรักกันมีบางคนที่ทำให้คนสองคนหมดรักกันแต่สำหรับพระเยซูคริสต์คนทั้งโลกก็ไม่สามารถทำให้พระเยซูหมดรักคุณไม่มีใครเลยสักคนเดียวอ่ะที่จะทำให้พระเยซูไม่รักคุณแล้วแม้แต่ตัวคุณเองวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะว่าเราอยู่ท่ามกลางพระเจ้าที่สุดยอดเราอยู่ท่ามกลางพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักก่อนหน้านี้นะคะประมาณสัก2เดือนนะคะมีพี่น้องคู่หนึ่งจากภูเก็ตพี่น้องคู่นี้อยากจะพาลูกชายมาสวัสดีป้าอ้นกับลุงสลันนะคะมาจากภาคใต้ภูเก็ตเลยแล้วก็นำของขวัญมาให้คือต้นแก้วแคระมาแบบสวยสดชื่นอาจจะพอเดาใจได้นะคะว่าอ้นชอบต้นไม้นะคะแม้จะปลูกไม่เก่งต้นนี้มีทั้งดินนะคะมีน้ำมีปุ๋ยมีแสงแดดมีทุกอย่างรวมทั้งคนที่จะปลูกด้วยคืออ้นนะคะที่จะ
ต้องการอยู่กับต้นนี้ไปนานๆแต่ปรากฏว่าอ้นให้ทุกอย่างคือเสิร์ชเน็ตด้วยนะคะว่าต้นแก้วแคระชอบการปลูกแบบไหนและในเน็ตเนี่ยบอกเลยว่าชอบให้มีแสงแดดมั่นใจแล้วอาจารย์สลันเราต้องไปไว้ตั้งเอาไว้นะที่มันโดนแดดเดี๋ยวดอกไม้เนี่ยจะเจิดจะหลัดงอกงามแน่นอนนะคะเอาไปตั้งไว้มีน้ำมีปุ๋ยมีดินเอาใจใส่ตลอดผ่านไปไม่กี่วันนะคะอ้นไม่อยู่บ้านกลับมานะคะต้นแก้วที่เคยเขียวสดใสกลายเป็นเหี่ยวแห้งไปเกือบทั้งต้นเลยพี่น้องอ้นหันไปมองด้วยความตกใจว่านี่ต้นไม้ของเราทำไมเป็นแบบนี้มีอะไรเกิดขึ้นอ้นทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเมื่อวิเคราะห์ไปแล้วก็ได้ลองตัดกิ่งที่เหี่ยวแห้งออกแล้วไปไว้ในที่ร่มเงาไม่ตายตอนนี้ยังอยู่นะคะยังอยู่เริ่มออกดอกแต่ว่าหายไปครึ่งต้นสิ่งที่อ้นค้นพบและเรียนรู้ก็คือน่าจะมีสิ่งที่ขาดไปหนึ่งปัจจัยคือการให้ร่มเงาที่น้อยเกินและช่วงที่ผ่านมาอากาศเมืองไทยร้อนจัดมากร้อนมากๆต้นนี้อาจจะชอบแสงแต่คงไม่ได้แสงจัดเจิดจ้าตลอดทั้งวันนะคะจนกลายเป็นแบบนี้ชีวิตของเราก็อาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่เราตกใจนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราดำเนินชีวิตดีแล้วนะเราทำหลายปัจจัยที่เราคิดว่ามันน่าจะไปได้ดีสิชีวิตน่าจะสดชื่นไปได้สวยและมีความสุขแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าแค่ขาดไปหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในชีวิตเราอาจจะเหี่ยวแห้งและไปต่อไม่ได้เราอาจจะไม่มีความสุขในชีวิตเราอาจจะไปกลายเป็นคนที่อมทุกข์เพราะว่ามันมีหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ที่มันขาดหายไปเหมือนต้นไม้ต้นนี้นะคะอาจจะมีทั้งดินน้ำปุ๋ยแสงแดดแล้วก็มีความรักจากเจ้าของด้วยที่อยากให้อยู่กันนานๆแต่สุดท้ายไปต่อด้วยกันยากเหลือเกินนะคะว่าเพราะว่าขาดความร่มเงาแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนต่อไปนะคะว่าต้นนี้จะรอดจนงอกงามขึ้นมาอีกครั้งไหมเมื่อเราเติมปัจจัยที่ขาดให้กับเขาอ้นก็ยกต้นไม้นี้ไปไว้ในที่ที่ค่อนข้างร่มเงาแต่ก็เป็นที่พื้นโปร่งนะคะโซนที่ไม่เจอแดดทั้งวันบางครั้งชีวิตพี่น้องก็อาจจะเจอแสงแดดจ้าทั้งวันส่องเข้ามาในชีวิตจนเราถูกแผดเผาจนเรารู้สึกว่ามันจะเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มไม่มีความสุขในชีวิตวันนี้คำเทศนาก็คือรักที่ขาดไม่ได้เพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นว่ามนุษย์ของเราเนี่ยตัวเราคนเราทุกคนมีหลายปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่เมื่อก่อนเราได้ยินแค่ปัจจัย4นะคะเราต้องการอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบนี้นะคะแล้วก็เราต้องการที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเดี๋ยวนี้พี่น้องอาจจะได้ยิน10ปัจจัยเกิดขึ้นนะคะพี่น้องเติมมือถือโซเชียลมีเดียเติมโรงพยาบาลเติมชากาแฟชานมไข่มุกขาดไม่ได้ในชีวิตมีปัจจัยมากมายเลยที่เราเติมเข้ามาแต่พี่น้องทราบไหมคะว่าปัจจัยไหนที่มันขาดไม่ได้จริงๆปัจจัยไหนที่มันขาดไม่ได้จริงๆถ้าพี่น้องไม่มีมือถือ1วันอยู่ได้ไหมคะอ้นเสียดายนะคะที่พลาดการไปเข้าโปรแกรมเข้าเงียบนะคะ3วัน4คืนเนื่องจากเขาปิดรับสมัครไปในรอบเดือนสิงหาคมนี้โปรแกรม3วัน4คืนนี้นะคะจะไม่ให้ใช้มือถือเลยตลอดการเข้าค่ายแต่เราจะเข้าเงียบแทนนะคะเพื่อไปฟังเสียงพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าอยากพูดอะไรกับเราอยากคุยอยากสอนอะไรกับเราและตัวเราเองอยากถวายอะไรต่อพระเจ้าชีวิตของเราโปรแกรมนี้ต้องรอต่อไปนะคะถ้าอ้นหายตัวไปติดต่อไม่ได้4วันนะคะตอนนั้นคือไปเข้าเงียบอยู่นะคะนั่นหมายความว่าเราคงจะขาดมือถือได้แต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือสิ่งหนึ่งก็คือความรักที่มาจากพระเจ้าความรักที่มาจากพระเจ้ามีใครคิดว่าเราจะขาดความรักได้ไหมคะ
ไม่ต้องมีใครมารักไม่ต้องมีใครมาให้คุณค่าไม่ต้องมีใครมาพูดดีด้วยไม่ต้องมีใครมาสนใจไม่ต้องมีใครมาเลี้ยงดูไม่ต้องมีใครมาให้เงินไม่ต้องมีใครมาดูแลเราจะขาดความรักได้จริงไหมโดยเฉพาะความรักที่ดีแต่เนื้อหาวันนี้นะคะเราไม่ได้อยากพูดถึงรักที่ขาดไม่ได้นะคะเราอยากพูดถึงรักความรักของพระเจ้าที่ขาดไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดถึงโรคขาดความรักไม่ได้พี่น้องรู้จักโรคขาดความรักไม่ได้ไหมคะโรคนี้นะคะจะมีอาการคือความอิจฉาหมายถึงว่าจะเห็นคนรักกันไม่ได้นะคะจะเห็นคนที่แสดงออกว่ารักกันเนี่ยจะไม่พอใจสามีภรรยารักกันโพสต์นะคะความรักความสุขครบรอบแต่งงานอวยพรวันเกิดนะคะใครเห็นจะรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รับไม่ได้หรือการเรียกร้องความสนใจนะคะถ้ามีโรคนี้หมายถึงว่าเขาจะพยายามแสดงออกให้ตัวเองเป็นจุดเด่นอยู่เสมอแล้วก็อาจจะไม่ถูกกาลเทศะด้วยและก็เล่าว่าชีวิตของตัวเองดีกว่าคนอื่นยังไงบ้างเรามีความดีความงามอะไร3ก็คือต้องมีคนคุยด้วยตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวไม่อยากเหงารู้สึกเหมือนต้องมีคนมาอยู่ข้างๆตัวเรา4ก็คือวิตกกังวลกลัวไม่มีใครรักนะคะถ้าโดนตำหนิเล็กน้อยก็จะรู้สึกกังวลว่าเขาเกลียดเราหรือเปล่ามีความกังวลมากกว่าระดับปกติจะคอยประเมินความรู้สึกคนอื่นว่าคิดยังไงกับเรานะคะเพราะว่ามันไม่มั่นคงในใจกลัวคนจะไม่รักเราอาการของโรคนี้ก็จะประมาณนี้นะคะให้เห็นภาพก่อนแต่ว่าเนื้อหาวันนี้ไม่ได้ใช่เรื่องราวนี้เลยนะคะแต่วันนี้อยากจะบอกว่าโลกนี้โลกใบนี้ขาดความรักของพระเจ้าไม่ได้โลกนี้ต่างหากนะคะที่ถ้าขาดความรักของพระเจ้าไปเมื่อไหร่นะคะรักที่ขาดไม่ได้จึงหมายถึงว่าเราต้องการความรักของพระเจ้าเพราะถ้าผู้คนไม่มีความรักพี่น้องจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความกังวลด้วยความกลัวการอยู่ในโลกนี้จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่กับงูพิษที่อันตรายเราไม่รู้เลยว่าใครจะเอาเปรียบเราเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำสิ่งไม่ดีกับเรานั่นคือสาเหตุที่โลกนี้ไม่สามารถขาดปัจจัยนี้ไปได้ก็คือความรักของพระเจ้ามีอย่างน้อย5ความรักนะคะที่ขาดไม่ได้เลยความรักที่1คือรักที่บริสุทธิ์จริงใจรักที่บริสุทธิ์จริงใจนะคะหมายถึงว่าเป็นความรักที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์นะคะไม่หาประโยชน์เข้าตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหลอกลวงนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศด้วยเรื่องเพศหมายความว่าถ้ารักต้องยอมในเรื่องนี้นะคะถ้ารักแล้วต้องให้ในเรื่องเพศไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่ความหมายของความบริสุทธิ์ความจริงใจมาจากสิ่งที่พระเจ้ากำหนดว่าความรักที่บริสุทธิ์ต้องไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเราเองแต่ความรักนั้นเป็นความรักที่อยากให้คนอื่นมีความสุขผ่านชีวิตของเราเหมือนที่พระเจ้าตั้งใจอยากให้ทุกคนมีความสุขถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์จะเห็นเลยว่าพระเจ้าสอนเรื่องความสุขเยอะมากความสุขเป็นของบุคคลที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณใช่ไหมใครรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุขใครแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขใครมีใจเมตตาก็เป็นสุขจงเดินกับคนที่เขาเดินในทางชอบธรรมชีวิตก็จะมีความสุขเพราะเราไม่ต้องไปทำผิดทำบาปให้วิตกกังวลหรือกลัวมีหลายคนที่ทำผิดและอยู่ในความกลัวตลอดทั้งชีวิตเมื่อพยายามปกปิดความผิดเอาไว้แล้วพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราเป็นคนแบบนั้นการสารภาพจึงเกิดขึ้นถ้าพี่น้องอยู่ในโลกปัจจุบันคนที่ไปทำงาน call center หรือคนหลอกลวงคนอื่นพี่น้องไม่พอใจคุณไม่พอใจที่เขามาหลอกเราแต่ลึกๆกลับกันเขาไม่มีความสุขเขาเต็มไปด้วยความกังวลเหมือนกันนะว่าเขาจะถูกจับได้เมื่อไหร่ว่าเขาจะ
ติดคุกไหมจะมีผลเสียอย่างไรในปัจจุบันการหลอกลวงเยอะมากนะถ้าพี่น้องเป็นคนตามข่าวแล้วก็อยากเท่าทันว่าโลกนี้เดินไปยังไงพี่น้องจะเห็นเลยว่ามีการหลอกลวงให้รักให้ชอบซื้อรถโอนเงินซื้อบ้านเยอะมากผู้หญิง1คนหลอกทีเดียวให้ผู้ชายมารัก7คน10คนก็มีแล้วได้เงินคนละแสน 200,000 300,000 รวมกันเป็นล้านแล้วก็หลอกให้ทำหลายอย่างหนุ่มสาวมีโอกาสถูกหลอกง่ายเพราะว่าความรักของหนุ่มสาวมักจะมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเห็นไหมคะว่าคนที่หลอกในปัจจุบันเนี่ยว่าจะใช้กลยุทธ์ในการทำให้ชอบให้เชื่อให้รักแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรให้ถ้าเป็นความการกระทำแบบนี้ไม่ใช่ความรักนั่นคือการตั้งใจแสวงหาประโยชน์ชัดๆเพราะว่าถ้าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่ตั้งใจให้สิ่งดีกับผู้อื่นโดยเฉพาะถ้าคุณแม่จำความรู้สึกตอนมีลูกได้มันเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยอยากจะให้ทุกสิ่งดีกับลูกคนนี้ที่พระเจ้าประทานเป็นของขวัญหลายคนนะคะอดหลับอดนอนนอนไม่เก่งเลยนะคะนอนไม่เก่งหมายความว่าชอบตื่นชอบตื่นอยู่แล้วก็สบายไปแต่บางคนน่ะนอนเก่งนะคะต้องนอนวันหนึ่ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่การมีลูกเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยแทบไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าชอบกังวลเวลาลูกหลับแทนที่จะหลับไปกับลูกก็ตื่นขึ้นมานะคะคอยชงนมคอยดูแลทำทุกอย่างอดหลับอดนอนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้พักผ่อนเข้าห้องน้ำก็พาลูกเข้าไปด้วยมีความกังวลใจมากมายตอนที่อ้นมีลูกนะคะอ้นพยายามสลับนอนกับอาจารย์สลันเรามีห้องอีกห้องหนึ่งที่ว่างแล้วก็เหมือนจะสลับกันทำได้ไม่เกิน1คืนสุดท้ายกลับย้ายกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันเพราะกังวลว่าผู้ชายจะดูแลได้ดีไหมผู้ชายจะ อุ้มเป็นไหมก็จะกังวลนะคะแล้วก็กลับมาแทนเดือนเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องคืออ้นไม่ได้หลับได้นอนเท่าไหร่จากเป็นคนต้องนอนเยอะๆนะคะกลายเป็นไข้หวัดแล้วก็ไวรัสลงกระเพาะทำหลายทางแล้วนะคะทั้งตอนอายุ1ขวบกว่านะคะอยากจริงๆ3เดือนต้องกลับไปทำงานสุดท้ายไม่กลับเพราะว่าทำใจไม่ได้ลูก3เดือนเราจะฝากให้ใครเลี้ยงต้องกลับไปทำงานตามกฎหมายไทยทำใจไม่ได้ลาออกเลยเพื่อมาเลี้ยงลูกแบบ full time 1เดือนอยากแสวงหาการทำงานอยากทำงานเยอะๆไปหาเนอร์เซอรี่10กว่าที่เพื่อจะพาลูกไปฝากให้คนเนอร์เซอรี่เลี้ยงไปโรงพยาบาลต่างๆไปหลายที่ที่คิดว่าดีสุดท้ายทำใจไม่ได้เลี้ยงเองนะคะจนนี้เลี้ยงเองมา15ปีแล้วนะคะแล้วก็เพราะว่ารู้สึกว่าใครอ่ะจะเลี้ยงลูกได้ดีเท่าแม่ที่รักเขาอ่ะเรารักเขาจริงๆอ่ะรักจากหัวใจรักแบบบริสุทธิ์ใจอยากให้ทุกสิ่งที่ดีกับลูกจะทานอาหารมีประโยชน์ไหมจะนอนพอไหมสุขภาพจะเป็นยังไงห่วงทุกอย่างแต่แน่นอนก็จะบอกตัวเองว่าอย่าให้เป็นเหมือนรูปเคารพอย่าให้เหมือนกับว่าชีวิตนี้ขาดไม่ได้จะตายถ้าลูกเป็นอะไรเพียงแต่อ้นรู้สึกว่ามันคือการลงทุนครั้งเดียวในชีวิตแต่เราก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ไปทำความเสียหายด้านการเงินไม่สร้างปัญหาแล้วก็ยังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้ความบริสุทธิ์จริงใจตรงนี้มาจากพระเจ้าที่มอบให้กับแม่ทุกคนอ้นคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่รักลูกจริงๆจะมีเรื่องราวของการจ่ายราคาและเสียสละให้กับลูกของท่านจะมีบางอย่างที่บอกว่านี่คือความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจและยอมสละผลประโยชน์ของตัวเองให้กับลูกนั่นคือสิ่งแรกนะคะที่อยากจะบอกพี่น้องทุกท่านว่ามีความรักแบบนี้ที่พระเจ้าประทานให้เดี๋ยวจ๊อบกับน้ำหอมหัวหน้าทีมนมัสการของเราก็จะมีลูกน้อยจะเข้าใจความรู้สึกมากขึ้นว่าเป็นยังไงหลายคนมีลูกอ่อนมีลูกเล็กก็จะรู้ว่าการเอาใจใส่ลูกและการทำทุกอย่างเพื่อลูกนั้นมันมีค่าแค่ไหนและเชื่อไหมคะ
ลูกสัมผัสได้ถ้าเรารักลูกด้วยความบริสุทธิ์โอบกอดเขาแบบเหมาะสมพูดกับเขาด้วยความอ่อนโยนแววตาที่ส่อถึงความเมตตาลูกจะสัมผัสได้แล้วคุณจะได้ลูกที่กตัญญูกลับมาเมื่อคุณรักเขาคุณพ่อคุณแม่รักเขาด้วยความบริสุทธิ์และความจริงใจจริงๆสิ่งที่สองนะคะรักที่คอยปกป้องดูแลถ้าพี่น้องพูดถึงความรักที่คอยปกป้องดูแลลูกในพระคัมภีร์มีใครที่มีบทบาทตรงนี้เด่นชัดไหมคะหลายคนเริ่มนึกถึงคุณแม่ท่านไหนคะคุณแม่ท่านนั้นที่โดดเด่นคนหนึ่งที่เด้งออกมาจากพระคัมภีร์ก็คือคุณแม่ของโมเสสคุณแม่โมเสสอยู่ในยุคที่การจะเลี้ยงลูกเองกลายเป็นปัญหาเพราะว่าฟาโรห์สั่งฆ่าเด็กทุกคนที่จะเกิดใหม่เด็กผู้ชายนะคะแล้วให้นางผดุงครรภ์ที่ไปทำคลอดเนี่ยจัดการเอาไปทิ้งแม่น้ำนายแต่นางผดุงครรภ์ก็มีความชอบธรรมและคุณแม่โมเสสก็อยากเลี้ยงลูกตัวเองด้วยนะคะจึงยอมที่จะอยู่ในความอันตรายและขอเลี้ยงลูกแอบซ่อนถึง3เดือนใครเลี้ยงลูกปกติเด็กจะร้องเสียงดังอู้แว่อู้แว่อู้แว่เหมือนเสียงแมวขนาดแมวอยู่นอกบ้านบางทีเราจะยังได้ยินเลยนะคะเสียงเข้ามาในบ้านเวลาร้องอู้แว่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 อย่างเงี้ยเสียงเด็กเนี่ยพี่น้องคิดดูโมเสสโตมาคุณแม่น่าจะอยู่ในความห่วงปกป้องกังวลและอาจจะต้องบอกลูกอย่าร้องเยอะอย่าร้องเยอะเงียบไว้เงียบไว้นะคะโมเสสน่าจะเป็นเด็กที่ร้องเบาที่สุดนะคะคงไม่ถึงกับเอาผ้ามาคอยอุดปากนะคะจนบางคนบอกว่าถูกเอาผ้าปิดปากไว้หรือเปล่าแล้วก็พูดติดอ่างช่วงหนึ่งหรือเปล่าอาจจะเป็นข้อสันนิษฐานเพราะว่าเลี้ยงยังไงให้ไม่คนไม่ได้ยินจนกระทั่งผ่านไป3เดือนนะคะไม่ไหวแล้วอาจจะต้องมีการเดินการคานต่างๆ3เดือนยังเดินไม่ได้นะคะอาจจะเริ่มโตขึ้นปิดซ่อนไม่ได้คุมไว้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจึงหาวิธีให้คนอื่นช่วยเลี้ยงและคนนั้นต้องเลี้ยงได้จริงและโมเสสจะปลอดภัยก็คือหาวิธีการให้ทิดาฟาโรห์เอาไปเลี้ยงนี่คือตัวอย่างคุณแม่ที่มีความพยายามในการปกป้องดูแลลูกของตัวเองคำถามมาถึงชีวิตของเรานะคะเราคือคุณแม่ที่คอยปกป้องลูกยังไงบ้างในฐานะคุณแม่เราปกป้องลูกยังไงบ้างเราปกป้องความเชื่อของเขาไหมให้เขามีความเชื่อในพระเจ้าที่เข้มแข็งในฐานะคุณแม่เราปกป้องไหมที่ลูกเราจะไม่เล่นเกมเพลิดเพลินทั้งวันจนกลายเป็นเด็กที่ติดเกมและมีปัญหาต่อระบบสมองในฐานะคุณแม่เราปกป้องลูกจากเพื่อนบูลลี่ไหมเพื่อนมาด่าว่าแกล้งทำร้ายเราปกป้องไหมหรือเราปล่อยปะละเลยลูกเจออะไรก็ปล่อยไปลูกต้องเข้มแข็งต้องแก้ปัญหาเองเรามีแนวคิดอย่างไรในฐานะคุณแม่ในการเลี้ยงลูกหรือพยายามดูแลเขาอย่างเหมาะสมอย่างมีสติปัญญามีการปกป้องลูกไหมคะจากการเสพพอตเสพยาเสพติดพอตไฟฟ้าที่ปัจจุบันเด็กนิยมใช้มีหลายกลิ่นให้เลือกทำไมปัจจุบันมีนักเรียนเอาพอตไปสูบที่โรงเรียนเยอะมากคำถามคือคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมแก้ปัญหายังไงแล้วทำอะไรอยู่ถึงไม่สามารถช่วยลูกในเรื่องนี้ปกป้องจากยาเสพติดได้ไหมมีการซื้อขายกันในโรงเรียนเยอะแยะมากมายปกป้องจากสื่อลามกได้ไหมภาพที่ติดตาที่มันเข้ามาเมื่อคุณดูสื่อลามกมันถอนออกไปยากมากเลยนะคุณจะให้ลูกของคุณอยู่ในภาวะที่มีจินตนาการอะไรที่มันเลวร้ายแล้วพาเราไปทำผิดทางเพศเราปกป้องเป็นไหมนี่คือคำถามเรื่องแบบนี้ไม่ต้องอันตรายถึงชีวิตแม่แต่เป็นผลประโยชน์ที่ดีของลูกคุณแม่ทำยังไงได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไหมปรึกษาจิตยาภิบาลไหมปรึกษาพี่เลี้ยงที่ไว้ใจได้ไหมว่าเราจะช่วยลูกของเรายังไงหรือจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับในครอบครัวแล้วก็ปล่อยให้พระเจ้าดูแลแล้วก็ปล่อยให้ลูกแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตัวเขาเอง
ซึ่งเขาไม่เคยแก้ได้เลยเด็กที่ไหนจะแก้ปัญหาชีวิตใหญ่ๆแบบนั้นให้กับตัวเองถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ช่วยถ้าผู้ปกครองไม่ดูแลนะคะพระเจ้าเองคอยปกป้องชีวิตของเราทุกคนพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ4บอกว่าพระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดังพระเจ้าคอยปกป้องคุ้มภัยเราแน่นอนอาจจะไม่ใช่ทุกเหตุการณ์และทุกครั้งไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าคอยปกป้องเราเราจะไม่ทำบาปพระเจ้าคงไม่มาปรากฏตัวทุกครั้งแล้วบอกอย่าหยุดอย่าทำบาปแต่พระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยเล้าใจเราบอกว่าอย่าทำอย่าทำมีหลักการพระเจ้าที่คอยสอนเราว่าทำแล้วมันเกิดผลเสียแน่ๆทำแล้วมันมีปัญหาแน่ๆถ้าคุณทำคุณต้องรับผลของมันพระเจ้าช่วยเหลือเราทุกวิถีทางคำถามที่เราต้องตอบให้ได้ก็คือคุณแม่ดูแลลูกอย่างดีแค่ไหนอย่าเลี้ยงแค่กายให้เติบโตนะคะจิตใจก็สำคัญจิตวิญญาณยิ่งสำคัญที่สุดเพราะเขาอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเนื้อหนังวันนึงจะเหี่ยวจะตายจะเต็มไปด้วยน้ำเหลืองจะเต็มไปด้วยความเหี่ยวแห้งเน่าเหม็นแล้ววันนั้นเราก็จะมีจิตวิญญาณเท่านั้นที่กลับไปอยู่กับพระเจ้าดังนั้นอยากหนุนใจทุกท่านนะคะให้ความรักนี้อยู่ในชีวิตของเราคือคอยปกป้องดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดสิ่งที่3คือรักที่ให้อภัยในความผิดบางคนอาจจะมีความคิดนะคะว่าถ้าคนทำผิดกับเราโดยเฉพาะเรื่องร้ายแรงดูเขาเห็นแก่ตัวทำผิดแบบไม่ละอายใจเลยหน้าไม่อายเลยทำได้ยังไงรู้จักกันแท้ๆเป็นเพื่อนกันแท้ๆเป็นผู้เลี้ยงลูกแกะแท้ๆเป็นผู้นำสมาชิกแท้ๆทำไมทำกันได้พ่อแม่ลูกในครอบครัวทำไมทำได้เราตั้งคำถามใช่ไหมว่าทำไมคนทำบาปแบบนี้ได้นี่ไงคือการหล่นจากพระเจ้าความเสื่อมจากพระสิริการไม่รักษาชีวิตเมื่อมารู้จักพระเจ้าแล้วการไม่เชื่อฟังกระทำตามมันก็จะทำให้เราล่วงหล่นจากความบาปได้ในบางครั้งบางคราวโดยเฉพาะการไม่กลับใจใหม่และสิ่งนี้นะคะบางคนจึงบอกว่าทำไมฉันต้องให้อภัยคนที่ทำผิดต่อฉันซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าให้อภัยง่ายเกินไปเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเป็นคนใจดีเกินคนที่ทำผิดก็จะไม่ตระหนักก็จะไม่เปลี่ยนไม่แก้ไขไม่กลับใจเพราะว่าเดี๋ยวก็ถูกยกโทษให้เดี๋ยวก็ไม่เอาเรื่องเขาอาจจะรู้สึกมันง่ายไปใช่ไหมคะจึงต้องมีศาลต้องมีคนดำเนินคดีต้องมีการตรวจสอบมีตำรวจมาเกี่ยวข้องนะคะมีขบวนการยุติธรรมหลายครั้งชีวิตของเราก็คิดแบบนั้นว่าไม่ได้ความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญให้อภัยง่ายๆแบบนี้ไม่ดีแน่ๆอันนั้นจริงส่วนหนึ่งสำหรับบางคนการให้อภัยง่ายเกินไปโดยที่เขาไม่กลับใจนะคะก็อาจจะก่อปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ทำให้เราเสียใจได้สิ่งที่พระเจ้าสอนสำคัญมากกว่านะคะมากกว่าวิธีคิดของเราตัวตนของเราให้อภัยยากหรือง่ายเป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนนะคะชัดเจนมากบอกว่าลูกา17ข้อ3ถึง4จงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้แม้เขาทำผิดต่อท่านวันหนึ่งถึง7ครั้งแล้วเขากลับมาหาท่านทั้ง7ครั้งนั้นแล้วบอกว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถอะข้อความนี้น่าประทับใจตรงไหนรู้ไหมคะน่าประทับใจตรงที่คนทำผิดกลับมาหาแล้วบอกว่าฉันทำผิดใช่ไหมจงยกโทษคือเขามีการสารภาพเกิดขึ้นจะมีสักกี่คนที่กล้าสารภาพความผิดส่วนใหญ่จะไม่กล้าจะหลบหายไปแล้วไม่อยากให้ใครรู้ความผิดตัวเองแต่ข้อพระคัมภีร์เนี้ยถ้าเขากลับมาหาเนี่ยวันหนึ่ง7ครั้งเลยอ่ะ
แล้วยังกลับมาคนนี้คือคนทำผิดที่น่าให้อภัยที่สุดในโลกเลยนะคะเป็นคนที่กล้ายอมรับความผิดตัวเองใครทำผิดแล้วไม่กล้ายอมรับสะท้อนเลยว่ารักษาหน้าปกปิดซ่อนเร้นแล้วก็เย่อหยิ่งไม่อยากให้รู้ว่าเราทำอะไรไว้มากน้อยแค่ไหนสำหรับอ้นนะอ้นว่าพระเจ้าชอบคนสารภาพชอบคนยอมรับและใครก็ตามทำผิดและสารภาพคนนั้นน่านับถือในมุมที่เขากำลังผ่านและในเรื่องของการเปิดเผยตัวตนจุดอ่อนตัวเองแล้วยอมให้ใครสักคนรู้จักตัวจริงของเขาโดยเฉพาะพระเจ้าหรือบุคคลที่เขาไว้ใจได้แล้วช่วยเขาหน่อยให้เขาเติบโตเรื่องนี้ให้เขาผ่านเรื่องนี้ถ้าพี่น้องทำได้พี่น้องจงเป็นมือของพระเจ้าที่โอบกอดคนที่มาสารภาพถ้าพี่น้องทำได้จงเป็นหัวใจแบบพระเจ้าที่พร้อมจะเมตตาและอภัยคนที่ทำผิดไม่ว่าจะบ่อยแค่ไหนร้ายแรงแค่ไหนให้อภัยเขาโดยเฉพาะลูกของเราถ้าพี่น้องให้อภัยคนทั้งโลกได้แต่กลับไม่ยอมให้อภัยลูกของเราเองคำถามคือความสัมพันธ์นั้นจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและพ่อแม่จะเป็นยังไงบ้านนั้นจะน่าอยู่ไหมพระเจ้าทรงสอนนะคะอยากให้เราตัดสินใจให้อภัยจริงๆให้อภัยทุกครั้งทุกเหตุการณ์แม้บางครั้งนะคะคนทำผิดไม่เคยมาสารภาพกับเราเลยก็ตามแต่เราต้องตัดสินใจให้อภัยเพราะตราบใดก็ตามนะคะที่เราไม่ยอมให้อภัยผลร้ายจะเกิดขึ้นต่อตัวเราพี่น้องเคยทราบไหมคะว่าถ้าเราเก็บความโกรธเก็บความเกลียดเอาไว้ไม่ยอมให้อภัยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์เราจะมีภาพของประสบการณ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นหลอกหลอนเราซ้ำๆเราจะกลายเป็นคนที่มีความป่วยในจิตใจเราอาจจะเป็นโรคบางอย่างนะคะจากการที่เราโกรธเราเกลียดและไม่ให้อภัยดังนั้นพระเจ้าสอนเราดีที่สุดเสมอมีพี่น้องคนหนึ่งในคริสตจักรนะคะมาเล่าให้อ้นฟังอ้นก็ไม่อยากจะให้เขามาเป็นพยานโดยตรงเพราะว่าเซฟครอบครัวของเขาน้องชายของพี่น้องท่านเนี้ยเป็นคนที่ติดยาเสพติดไม่ค่อยทำงานแล้วก็ทำให้เริ่มมีความเพี้ยนทางสมองเพราะว่าสาเหตุก็คือมาจากยาเริ่มอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิที่จะทำงานถ้าอยู่ในสภาพแบบนั้นนะยากมากที่จะเป็นคนปกติทำงานได้ดีนะคะดังนั้นวิธีแก้ปัญหาของเขาคืออยากยาแต่ไม่มีเงินทำงานก็ไม่ค่อยได้เงินทำไม่เก่งเขาจะแก้ปัญหายังไงคะเขาก็แก้ปัญหาด้วยการมาหาเงินในครอบครัวเขาไม่ได้ไปหาเงินข้างนอกถึงกับไปทำความผิดกฎหมายแต่มาหาเงินในบ้านก็คือเอาทองแม่ไปขายขโมยเปิดกระเป๋าเงินนะคะขโมยเงินไปนะคะทำหลายอย่างจนคุณแม่ทราบแล้วก็พยายามขอร้องลูกว่าอย่าทำแบบนี้เลยลูกอย่าเอาไปลูกอย่าเอาไปขายลูกเลิกยาเถอะลูกตั้งใจทำงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่วันหนึ่งลูกชายด้วยอาการที่แบบน่าจะเมายาด้วยนะคะเขาก็เอาไม้แขวนเสื้อไปตีแม่ตีอะไรแม่ก็แบบคอยปิดไว้นะคะร้องขอว่าอย่าทำแม่ลูกเขาก็ตีคนที่เห็นเหตุการณ์พี่สาวเนี่ยแบบต้องคอยห้ามนะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแทนแม่แล้วก็รู้สึกเสียใจมากว่าทำไมน้องเป็นแบบนี้แม้ขนาดคนนี้รู้จักพระเจ้าพี่สาวรู้จักพระเจ้าแล้วอยากให้น้องเปลี่ยนอยากมอบความรักแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีน้องอยู่ในโลกเราน่าจะมีความสุขมากกว่านี้แต่ก็เป็นความคิดชั่ววูบนะคะแล้วก็ต้องอธิษฐานสารภาพกับใจกับพระเจ้าว่าอย่าคิดแบบนี้เลยแล้วพระเจ้าก็มีหนทางที่ดีกว่าคือใช้ความรักใช้ความอดทนอภัยในความผิดแม่ก็ยังรักลูกต่อไปแม่ยังให้โอกาสต่อไปยังเรียกลูกกลับบ้านยังเรียกลูกมาทานข้าวต่อไปเขาก็เริ่มดีขึ้นวันนี้น้องชายของพี่น้องของเราท่านนี้นะคะก็เริ่มจะมีอาการที่ดีขึ้นเริ่มที่จะตั้งใจที่จะใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปการให้อภัยเป็นแบบนี้คือบางครั้งเราเจ็บบางครั้งเราก็ยังเจ็บอยู่แต่เราไม่เอาเรื่องคนที่ทำผิดกับเรา
เรายังเรียกหาโอบกอดเขาให้เข้ามาในชื่อของเราได้แม้เราเจ็บซ้ำแค่ไหนเพราะตราบใดก็ตามถ้าเรามองแต่จุดที่มันผิดในกระดาษสีขาวเรามองซ้ำๆยังไงเราก็ให้อภัยยากแต่ถ้าเราเลือกที่จะมองความดีและสวมหัวใจของพระเจ้าเข้าไปแล้วบอกว่าลูกอยากยกโทษให้คนนี้ที่ทำผิดกับลูกจริงๆเหมือนที่พระเจ้ายกโทษให้ลูกขอให้ลูกทำได้ในพระนามพระเยซูแล้วคุณจะทำได้เมื่อคุณไม่ยอมแพ้นะคะและตั้งใจที่จะให้อภัยพระเจ้าจะให้อภัยทุกความผิดของคุณเช่นกันแล้วพระเจ้าหนุนใจในโรมบทที่8ข้อ35เหมือนที่เราอ่านไปนะคะเราทำผิดพระเจ้าก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธชีวิตของเราทุกครั้งที่เราสารภาพเรากลับใจกลับมาหาพระเจ้าพระเยซูโอบรับชีวิตของเราเสมอนั่นคือความรักที่3ที่ขาดไม่ได้คือรักที่ให้อภัยในความผิดและความรักที่4นะคะคือรักที่ผูกพันอุทิศตัวตั้งใจดูพี่น้องทราบไหมคะว่าพ่อแม่ที่ตั้งใจดูแลลูกพ่อแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดผูกพันอุทิศตัวให้ลูกนะคะโดยไม่ทอดทิ้งลูกลูกจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและมีความมั่นคงแต่ตราบใดที่พ่อแม่ทิ้งลูกปฏิเสธไล่ลูกออกจากบ้านโมโหทีไรก็เผลอออกไปเลยออกไปจากบ้านนี้แกไม่ใช่ลูกฉันแล้วแกเกิดมาทำไมเนี่ยมีแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องอะไรที่เป็นคำพูดแบบอย่างเงี้ยเชิงลบนั่นคือการเหมือนไล่ลูกออกจากบ้านลูกจะเต็มไปด้วยบาดแผลที่เกินเยียวยายากจะเยียวยาดังนั้นนะคะความรักที่เป็นความผูกพันความรักที่อุทิศตัวจะต้องอดทนและพี่น้องต้องรูดซิปเลยนะคะว่าอย่าให้ถ้อยคำแห่งการเชื้อเฉือนของแง่ลบพูดแม้แต่ประโยคเดียวเนี่ยห้ามพูดห้ามที่จะพูดเลยถ้าพี่น้องพลาดไปแล้วก็ขอโทษลูกว่าแม่ผิดเองแม่เข้าใจผิดแม่ไม่ควรพูดแบบนั้นเลยไม่ควรไล่ลูกออกจากบ้านเพราะว่ามันมีเหตุการณ์จริงที่เรารู้สึกเจ็บปวดนะบางทีเด็กอายุ13ผู้หญิงออกไปจากบ้านจริงๆเพียงเพราะว่าแม่พูดแบบนี้ออกไปเลยฉันไม่รักแกแล้วแกไม่ควรเกิดมาเป็นลูกฉันสร้างแต่ปัญหาดื้อจริงๆเลยเกิดมาทำไมแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาด้วยการโทรตามถามถ่ายเช็คมือถือตอนนี้พิกัดอยู่ที่ไหนโทรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะตามลูกเสร็จแล้วเมื่อลูกกลับมาด้วยความสุขไหมคะไม่ได้มีความสุขกลับมาก็ยังทุกข์และมีบาดแผลเหมือนเดิมกว่าจะเยียวยาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพ่อแม่ก็เหมือนกันนะคะสามีภรรยาที่เลิกกันง่ายๆมีอะไรก็เลิกมีอะไรก็บอกไม่อยากอยู่ด้วยแล้วมีปัญหานิดๆหน่อยๆก็ไม่เอาแล้วนะคะก็จะส่งผลต่อความรู้สึกมั่นคงของทั้งสามีและภรรยาว่าเราจะอยู่กันรอดไหมเนี่ยเราจะอยู่กันอีกกี่ปี5ปี10ปี20ปีเราจะอยู่กันแบบถวายเกียรติพระเจ้าจนวันสุดท้ายและจัดงานไว้อะไรให้กันหรือเปล่าหลายคนตั้งคำถามเพราะว่าขาดความมั่นคงในใจเมื่อมันไม่มีความรักแบบผูกพันอุทิศตัวไม่ได้มีความตั้งใจที่จะยืนยันและยืนหยัดในความรักนั้นแต่พระเจ้านะคะสอนให้เราบอกตัวเองเสมอว่าอดทนเมื่อแต่งงานแล้วหลายคนคิดว่าชีวิตคู่จะราบรื่นแฮปปี้เอนดิ้งคนที่แต่งงานแล้วยืนยันได้นะคะว่ามันไม่จริงเสมอไปไม่จริงเสมอไปนะคะใครอย่าคิดว่าแต่งงานแล้วฉันจะมีความสุขมากกว่าเป็นแฟนนะคะเราจะเจอของจริงมากยิ่งขึ้นนะคะตัวจริงนิสัยจริงพบกันทุกวันความตื่นเต้นความสดใสมันไม่ได้เหมือนเดิมถ้าไม่ได้รักกันจริงไม่ตั้งใจผูกพันจริงๆพี่น้องไม่มีทางเลยที่จะอยู่ด้วยกันขนาดเรายังต้องตั้งใจจัดทุกวันอาทิตย์ที่เราจะมาคริสตจักรเพื่อมาผูกพันกับพระเจ้านี่แค่แบบข้อที่ด้อยที่สุดยังไม่ต้องถูกข่มเหงแบบจะมีคนมาฆ่าเราตายนะแค่มาโบสถ์ให้ได้ทุกวันอาทิตย์เนี่ยบางคนยังยากที่จะทำได้เลยที่จะอุทิศตัวแต่คนที่เป็นสามีภรรยาต้องยืนหยัดและมั่นคงขนาดนั้น
ถึงจะสร้างความรักที่ถูกต้องในโลกใบนี้ไม่เช่นนั้นพี่น้องสถิติการเลิกกันจะเยอะมากเยอะขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นการเลิกกันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วหาคนใหม่ที่เราคิดว่าดีกว่าแต่อาจจะไม่ได้ดีจริงเลิกแล้วก็มีใหม่เลิกแล้วก็เริ่มใหม่เลิกแล้วก็สามารถที่จะเอาใหม่แต่ว่ามันไม่มีความมั่นคงพระเจ้าอยากสอนเรื่องนี้สำหรับเราทุกคนอ้นก็ต้องผ่านเรื่องนี้นะคะเพราะอ้นเป็นคนที่ถ้ามีปัญหาบางอย่างก็ไม่เอาเหมือนกันนั่นคือความดุนะคะในบางเรื่องนะคะแต่ต้องบอกพระเจ้าอย่าให้ลูกเป็นแบบนี้ได้ไหมขอเอาแบบไม่ต้องยึดมั่นอะไรขนาดนี้อย่ารักความดีอะไรขนาดนี้จนแบบเลิกอะเลิกอย่างเงี้ยอ้นก็ขอพระเจ้านะเพราะเราก็มีอุดมคติบางเรื่องในชีวิตคู่ว่าถ้ามีบางอย่างเราก็ไม่เอาแต่พระเจ้าสอนการอภัยเพื่ออะไรคะเพื่อเห็นแก่ลูกเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่คริสตจักรเห็นต่อสถาบันครอบครัวด้วยในปฐมกาลบทที่2ข้อ24บอกว่าเพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน one flesh ซึ่งแปลว่าเนื้อนะคะไม่ใช่ fleshเฟสชี่ไม่ใช่อันนั้นนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและถ้าเราทำได้คุณพ่อคุณแม่ทำได้สร้างความมั่นคงในครอบครัวจริงๆนะคะไม่มองคนอื่นแต่งงานแล้วจบเลยนะแต่งงานแล้วจบไม่สนใจผู้ชายคนอื่นไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นลูกสัมผัสได้ว่าพ่อของเรามั่นคงแม่ของเรามั่นคงมันจะสั่งสมเข้าไปในใจของเขาถ้าพี่น้องเคยงงไหมทำไมเด็กบางคนเจ้าชู้ทำไมเด็กบางคนมีปัญหาไปสำรวจทุกคู่ที่อ้นเคยคัลเซอร์ลิ่งหรือว่าคนที่เคยเป็นนักคัลเซอร์มีปัญหาครอบครัวตอนเด็กแทบทั้งนั้นเลยพ่อแม่เลิกกันแม่เลี้ยงแบบขังลูก3ขวบเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ให้อยู่กับของเล่นวางของกินเอาไว้หายไปทั้งวันเด็กเกาะกงแล้วก็เหมือนจะต้องเรียกอะพ่อแม่อย่าไปอย่าทิ้งหนูไว้คือปล่อยเด็กลูก3ขวบเอาไว้ในบ้านขังเอาไว้เพื่อตัวเองไปทำงานเด็กรอคอยพ่อแม่ไปหมดแล้วหนูจะอยู่กับใครทั้งวันเด็กเล่นอยู่คนเดียวคิดอะไรอยู่คนเดียวบางทีพ่อแม่ก็กลับมาดึกๆรอการกลับมาพี่น้องตอนนั้นพ่อแม่สร้างหัวใจอะไรให้ลูกสร้างหัวใจอะไรให้ลูกอยู่น่าเจ็บไหมน่าเจ็บใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่สร้างบาดแผลอะไรไว้กับลูกตั้งแต่เด็กพี่น้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตใช่ไหมบางครั้งเราคิดว่าเด็กต้องสู้เด็กต้องรับได้เด็กต้องอดทนแต่เด็กเขาคิดไม่ได้เขาคิดอะไรมากไม่ได้อ้นจำได้เลยนะที่อ้นเคยเล่าให้ฟังเคยเล่นข้างหลังบ้านของคุณยายประมาณนี้เนาะสำหรับเด็กมันใหญ่มากอะโลกของเด็กคือมันใหญ่มากก็รู้สึกวิ่งเล่นกับพี่น้องเยอะแล้วก็เหนื่อยมากตอนกลับไปตอนโตแล้วขับรถไปจอดหลังบ้านคุณยายมันอาจจะมืดด้วยแต่ความรู้สึกทำไมมันไม่ใหญ่เหมือนตอนเด็กๆอะไม่ใช่แน่เลยหรือว่านี่ไม่ใช่บ้านคุณยายแต่มันต้องใช่สินะมันเหมือนบ้านคุณยายแต่พอเราดูจากไอ้พื้นที่ที่เราเคยวิ่งเล่นข้างหลังอะแล้วมันเทียบกันโลกของเด็กกับผู้ใหญ่มันไม่เท่ากันพี่น้องเข้าใจใช่ไหมว่าเรื่องเล็กของเรามันคือเรื่องใหญ่ของเด็กมันใหญ่มากแล้วคุณกำลังสร้างอะไรในใจของลูกเราโฟตอนนะคะลูกชายนะทำไมอ้นชอบเล่าเรื่องเขาแล้วก็ชอบถามคำถามเพราะว่าเวลาไปพันธกิจเนี่ยอยู่ในรถบางทีขับรถไปเชียงใหม่ขับกลับมาอย่างน้อย10ชั่วโมงอยู่ในรถไปมาไปที่นู่นที่นี่สิ่งที่ทำได้ก็คือชอบถามตอนเด็กก็จะถามบุคคลในพระคัมภีร์ถามเรื่องราวในพระคัมภีร์ถามแล้วเขาชอบตอบแล้วก็ถามความรู้รอบตัวต่างๆแล้วก็เลยกลายเป็นคนชอบถามแล้วลูกมีความสุขกับการตอบถามเขาว่าโฟตอนตอนนี้ลูกเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะคิดยังไงกับการมีแฟนตอนวัยรุ่นโฟตอนบอกว่าไม่อยากมีแฟนตอนวัยรุ่นเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะว่าลูกยังทำงานอยู่เลยลูกยังเรียนอยู่เลยยังไม่ได้ทำงานยังมีอะไรในโลกที่ต้องเรียนรู้อีกต้องเยอะอยากเรียนไปก่อนแล้วก็หาเงินให้ได้ก่อน
แล้วค่อยคิดเรื่องแฟนแล้วลูกคิดยังไงกับการแต่งงานโฟตอนอยากแต่งงานครั้งเดียวแล้วถ้าวันหนึ่งหมามีไปอยู่กับพระเจ้าก่อนป๊าป๊าพระเจ้ารับหมามีไปอยู่ด้วยก่อนลูกอยู่กับป๊าป๊าสองคนนะให้ป๊าป๊าแต่งงานใหม่ได้ไหมโฟตอนตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่าไม่ได้ ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะพี่น้องฟังเอาไว้ก่อนนะนั่นคือคำตอบของลูกกำลังบอกว่าอะไรคะเด็กเขาต้องการมีพ่อแม่คนเดียวลูกต้องการมีพ่อแม่คนเดียวเท่านั้นและเป็นพ่อแม่ที่ดีเขาไม่ได้อยากมีพ่อเพิ่มแม่เพิ่มแต่พูดแบบนี้ชีวิตจริงมันก็อาจจะไม่ได้สวยงามและอุดมคติบางครั้งถ้าอีกฝ่ายนึงสิ้นชีวิตไปแล้วตายหรือว่าเขาทำผิดไปเขายังไม่รู้จักพระเจ้าหรืออะไรก็ตามแล้วเราเองอีกฝ่ายหนึ่งหักพันธสัญญาไปแล้วก็ต้องเคาน์เซลลิ่งหรือรอคอยจังหวะที่ดีให้ลูกมั่นใจนะคะถ้าเราจะมีความรักใหม่เพื่อให้ลูกยอมรับเคยเห็นประสบการณ์ไหมฝรั่งบางทีจะให้แบบลูกมาอยู่ในการแต่งงานครั้งที่สองอย่างน้อยให้เขารู้สึกว่าเขายังสำคัญอยู่นะพ่อแม่แม้จะมีคนใหม่เพิ่มเข้ามาในบ้านแต่เขายังสำคัญอยู่นะอันนั้นคือกรณีพิเศษที่มันจำเป็นจริงๆแต่สิ่งที่อ้นบอกคือความรักยังไงลูกก็อยากจะผูกพันอุทิศตัวกับพ่อแม่คนเดียวเหมือนกันฉะนั้นอยากให้ใส่ใจในความรู้สึกของลูกเราด้วยนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าและขาดไปไม่ได้และสุดท้ายก็คือรักที่เสียสละแม้แต่ชีวิตตัวเองหากคุณไม่เคยสัมผัสความรักที่แท้จริงมาก่อนเลยนะคะไม่เคยมั่นใจว่าโลกนี้มันจะมีรักแท้ไม่เคยมั่นใจเลยนะคะว่าชีวิตเราจะสามารถมีความรักที่สวยงามได้ชีวิตติดลบความรักเป็นศูนย์อยากให้มั่นใจว่าพระเจ้ารักคุณที่สุดในยอห์นบทที่10ข้อ10ถึง11บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะนั่นคือความรักของพระเจ้าที่มองเราเป็นเหมือนกับคนที่ต้องการการนำเราอาจจะเป็นเหมือนแกะที่สายตาสั้นตัวอ้วนปุกปุยขาสั้นต้องการคนนำทิศนำทางเราอาจจะไม่ได้ไปทำอันตรายสัตว์อื่นแต่มีสัตว์ร้ายที่พร้อมจะกัดกินชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงช่วยนะคะในวันนี้5ความรักที่ขาดไปไม่ได้เลยในโลกใบนี้ก็คือความรักด้านไหนบ้างคะความรักที่จริงใจบริสุทธิ์ความรักที่เราต้องปกป้องดูแลกันและกันนะคะความรักที่ให้อภัยความรักที่อุทิศตัวผูกพันกันและความรักที่เสียสละเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในช่วงเช้านี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราชีวิตเราอาจจะมีหลายอย่างที่ดีเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตมีพระเจ้ามีความรอดมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีสุขภาพที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เรามีมากขึ้นก็คือมีความรักของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องอธิษฐานนะคะว่ามีที่ผ่านมาเรามีพลาดเรื่องไหนไปบ้างเราทำอะไรพลาดไปนะคะขอพระเจ้าให้เราแก้ไขได้ไม่ว่าเราจะเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อเราเป็นลูกเราเองก็อาจจะตอบสนองต่อพ่อแม่ไม่ดีนะคะในบทบาทของเรามีเรื่องไหนที่เราอยากให้พระเจ้าช่วยเหลืออธิษฐานและเชิญยืนขึ้นนมัสการตอบสนองพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดานมัสการด้วยกันค่ะทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสีย
ัตย์ซื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรงและไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวคุณค่าต่อการใช้ชีวิตเติมความสดชื่นเติมหัวใจที่เมตตาความรักของพระองค์ทำให้เราไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมคนที่ผิดพลาดเราอยากจับมือเขาให้เขาลุกขึ้นเราอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาสำเร็จเรารู้ว่าไม่มีคนทำบาปคนใดที่มีพระเจ้าในชีวิตจะมีสันติสุขได้เลยแล้วเราอยากเห็นการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าเราอยากเห็นการปลดปล่อยความรู้สึกผิดในอดีตหลายคนมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจความรู้สึกในอดีตที่มันถ่วงชีวิตของท่านความรู้สึกบาดเจ็บที่มันยังรบกวนความรู้สึกทุกข์ใจในการต่อสู้กับเนื้อหนังพี่น้องวางมือที่หัวใจพี่น้องเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าลูกรู้ว่ามีหลายคนเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นความทุกข์ที่เขาไม่ได้อยากที่จะให้มันเกิดการกระทำทั้งหลายเขาไม่ได้อยากทำพระเจ้าทรงโปรดทำลายอำนาจผีมารซาตานวิญญาณชั่วที่จะไม่สามารถล่อลวงได้และให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของทุกท่านขอให้ชีวิตประกอบด้วยพระวิญญาณรับการเติมเต็มและเต็มล้นในเช้านี้ข้าแต่พระเจ้าพระวจนะพระเจ้าคือฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนได้แม้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้แบบข้ามวันข้ามคืนแบบทันทีทันใดแต่จะเปลี่ยนได้เหมือนการปลูกต้นไม้ที่ถูกดูแลอย่างดีรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยและร่มเงาที่พอเหมาะและจะเติบโตอย่างมีคุณภาพเติบโตทุกวันเติบโตอย่างแข็งแรงรากจะลงลึกและบุคคลทุกท่านนี้ที่วางมือที่หัวใจตอนนี้พระเจ้าลูกอธิษฐานขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดโอบกอดโปรดโอบกอดด้วยพระเจ้าทุกท่านจะสัมผัสถึงความรักที่ไร้เงื่อนไขความรักที่ไร้เงื่อนไขท่านคือแก้วตาดวงใจของพระเจ้าท่านคือบุตรที่พระองค์ทรงรักด้วยความรักบริสุทธิ์และจริงใจท่านคือบุคคลที่พระเจ้าบรรจงสร้างท่านไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่จำเป็นต้องเหมือนใครท่านคือหนึ่งเดียวในโลกและในใจของพระเจ้าไม่มีความรักใดไม่มีใครมนุษย์คนใดและไม่มีความผิดใดที่จะทำให้ท่านขาดจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้เลยเช้านี้ท่านคือคนที่มีคุณค่าและขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ทุกท่านที่จะทำหน้าที่ไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีในการดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดและเขาจะได้ของขวัญหรือรางวัลตอบแทนคือความรักและการเลี้ยงดูของลูกขอพระเจ้าอวยพรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนมัสการและฟังคำเทศนาในวันนี้นะครับหากท่านได้รับประโยชน์อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็แชร์และ Subscribe นะครับแบ่งปันออกไปครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ได้รับพระพรผ่านบทเพลงนมัสการและคำเทศนาในวันนี้นะครับ
และหากวันนี้นะครับคุณเข้ามาร่วมนมัสการฟังคำเทศนาแล้วแต่คุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นการส่วนตัวนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้คุณได้เปิดใจออกเพราะพระเยซูทรงรักคุณนะครับและพระเยซูทรงวายพระชนเพื่อคุณอธิษฐานตามผมง่ายๆนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้ายกโทษบาปให้ข้าพเจ้าไถ่ข้าพเจ้าจากสิ่งไม่ดีช่วยข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและประทานชีวิตใหม่ให้กับข้าพเจ้านำความสุขความเจริญก้าวหน้าและเมืองสวรรค์มาให้กับข้าพเจ้าด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์แล้วลงท้ายว่าอาเมนง่ายๆครับเหมือนเราคุยกับคนที่เรารักคนที่เรารักเรานะครับและเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทำ3สิ่งง่ายๆครับสิ่งที่1นะครับคือการอ่านพระคัมภีร์เหมือนการกินอาหารประจำวันประจำมื้อครับเพื่อคุณจะเติบโตขึ้นในการรู้จักกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้หาโหลดง่ายนะครับหรือจะอ่านเป็นเล่มก็ได้สิ่งที่2คือการอธิษฐานครับก็คือการพูดคุยกับพระเจ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมีเรื่องอยากจะขอพระเจ้าช่วยเรื่องอะไรอยากจะระบายให้พระเจ้าฟังเรื่องอึดอัดเรื่องดีใจเรื่องเสียใจคุณเล่าได้หมดเพราะพระเจ้ากำลังฟังคุณอยู่นะครับและสิ่งที่สำคัญคือการสามัคคีธรรมจะมีคริสเตียนจะมาชวนคุณไปร่วมกิจกรรมนะครับไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรหรือไปร่วมงานต่างๆหรือร่วมกลุ่มย่อยต่างๆตอบรับเขานะครับเพราะเขาเป็นห่วงเพราะเขารักอยากจะเป็นเพื่อนของคุณจึงชวนคุณเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น3สิ่งนะครับ Bible Prayer แล้วก็ Fellowship อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและร่วมสามัคคีธรรมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของคุณให้เติบโตและก้าวหน้าในองค์พระเยซูคริสต์ครับสวัสดีครับ